าจะไกลหรือไกลโอเอก็พร้อมหาเรื่องไม่ว่าเป็นอยู่ที่ไหนพวกเราก็พร้อมหาเรื่องมีเรื่องอยู่ที่ไหนที่นั่นมีคนหาเรื่องไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกเราก็พร้อมหาเรื่องหามิดไม่หาที่นี่เอาการแห่เทียนพรรษาทุกอย่างเนี่ยที่อยู่บนบกเราเอาลงไปในน้ำโอ้คนหาเรื่องเป็นเรือม้าที่เก่าแก่น่าจะมีร้อยกว่าลำแน่นอนจะไปที่ไหนที่สืบทอดมาจนปัจจุบันไม่ว่าใกล้หรือยิ่งใหญ่จริงๆว่ะคุณเอ๋ยสวัสดีครับอยู่กับผมสมจิตจงจอหอครับผมอเอกมงคลชีวิตครับกับรายการค้นหาเรื่องท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องราวประเพณีและวัฒนธรรมของไทยนะครับผมว่าบางสิ่งบางอย่างนี้ก็เริ่มจะจางหายไปตามกาลเวลาน่าเสียดายนะครับเพราะว่าประเพณีดีๆงานของประเทศไทยเราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้เจอไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้คือตามยุคสมัยไงพอคนเริ่มโตขึ้นก็จะเริ่มแบบลืมเลือนหรือว่าจืดจางและแน่นอนวันนี้ผมพาท่านผู้ชมและพี่สมจิตนะฮะเดินทางมาที่จังหวัดอยุธยาซึ่งแน่นอนวันนี้ผมจะพามาดูเทศกาลแห่เทียนพรรษาเทศกาลแห่เทียนพรรษาที่ไหนเขาก็มีปกติคือเราก็ได้ยินกันแห่เทียนพรรษาแห่เทียนพรรษาแต่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นที่นี่เอาการแห่เทียนพรรษาทุกอย่างเนี่ยที่อยู่บนบกเนี่ยเราเอาลงไปในน้ำโอ้แล้วใช้เรือในการแห่ตุเลง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 อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยทีเดียวใช่มันก็เป็นวิธีแบบเราไม่ค่อยได้เห็นกันเราก็จะมาพาท่านผู้ชมเนี่ยมาสืบทอดการแห่เทียนพรรษาทางน้ำซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่วัดราชโดอำเภอผักไห่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะแห่ตุเรงตุเรงเป็นยังไงน่าสืบทอดมากขนาดไหนเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยดีกว่าครับไปครับและตอนนี้นะครับด้านหลังของเราก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำกำลังจะเริ่มต้นขึ้นบรรยากาศเนี่ยเห็นด้านหลังผมเนี่ยคือเรือแบบขับข้างเลยขับข้างแล้วก็จอดแบบติดกันแล้วทุกลำก็ตกแต่งแบบสวยงามมากแน่นอนครับนอกจากจะตกแต่งเรื่องของเสื้อผ้าที่สวยงามปีต้นไม้ดอกไม้ประดับประดาคนแต่งกายก็สวยงามเป็นการแต่งกายย้อนยุคเป็นเหมือนทองกวาวเหมือนคราวชุดไทยๆมีหลายอย่างโดยเฉพาะเรือฮะเขาบอกว่าเป็นเรือไม้ที่เก่าแก่นำเรือไม้ของประชาชนของชาวบ้านนำมาใช้กันแต่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะพอเห็นปุ๊บผมสัมผัสได้ถึงความเป็นไทยชุดไทยนิทานไทยโอ้โหนิยายไทยวรรณคดีไทยๆทั้งนั้นไทยอยู่นี่หมดเลยและที่สำคัญนะท่านผู้ชมพี่น้องยืนอยู่สองฝั่งคลองเนี่ยเยอะมากบนสะพานนุ่งก็เยอะฟังบ้านนู้นตัวเยอะและตอนนี้ธรรมทานกำลังจะกล่าวเปิดงานแล้วเชื่อว่าหลังจากเปิดงานแล้วการแห่เทียนพรรษาทางน้ำจะสวยงามอย่างแน่นอนเขาก็จะแห่เทียนก็คือแบบตามกันไปใช่ไหมคาดว่าตามลำคลองเนี้ยสวยงามแน่นอนอันนี้เราเคยไปงานหนึ่งนะคลองแตกคลองโอ้อันนั้นเรือซิ่งเยอะคุ้งน้ำแตกแต่วันนี้เป็นเรือแจวส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นเหมือนกับพื้นเพไทยเดิมก็จะไปแบบธรรมชาติค่อยไปและที่สำคัญที่สวยที่สุดคืออะไรรู้ป่ะการแต่งกายนี่แหละผมชอบเรือทุกลำเห็นไหมฝั่งนู้นก็สวยนั่นบ๊ายบายหน่อยสวยไหมนี่บ๊ายบายสวยเรือลำนู้นก็สวยประดับประดาทุกอย่างอย่างที่โอเอกบอกไงว่ายกบนบกมาอยู่บนน้ำปกติแห่เดินไปบนบกวันนี้เราตุเลงตุเลงตุเลงมันมีตุเลงสวยงามสวยงามแจ๋วประทึกงามโอ้เป็นประเพณีที่ไม่ค่อยได้เห็นนะเรือทุกเรือจะมีเทียนหนึ่งเล่มต้องบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมที่พี่อ้อเอกและพี่สมจิตพาพวกเรามาชมกันในวันนี้ช่างเป็นภาพที่สวยสดงดงามจริงๆนะครับเพราะเรือทุกลำฝีพายทุกคนต่างแต่งตัวแต่งเรือกันมาแบบจัดเต็มทุกลำเรียกได้ว่าสวยงามจริงๆเลยนะครับเอาละครับเรามาร่วมนับถอยหลังจาก5นะครับเป็นสักขีพยานกับพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำณคลองราชโดครั้งที่3เริ่มกันนะครับ5 4 3ก็เป็นการที่ท่านประธานในพิธีครับเป็นไดไอซ์นึกว่าจะมีระเบิดนึกว่าจะมีระเบิดครับท่านสุรศักดิ์พันเจริญรอคุณครับถวายเกียรติให้กับเนี่ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงเป็นไงล่ะยิ่งใหญ่เลยทีเดียวและที่ผมพูดจะประกาศมาอยุธยาไม่ต้องห่วงเรื่องผู้เรื่องตะไลเขาเด่งเขาดัง
จิตปีอ้อเอกครับเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์กันแบบจัดเต็มจริงๆเล่นซะหน้าเหวอเลยนะครับพี่และตอนนี้ครับพิธีเปิดก็เปิดเรียบร้อยเรือก็กำลังทยอยเจียวไปเรื่อยๆเจียวแบบไหนนะตุเลง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 เป็นเรือที่มากกว่า100ลำเพราะตอนที่เราเห็นเนี่ย121แล้วโอ้โหไปปลายนั้น120 130น่ะน่าจะมี100กว่าลำแน่นอนไปเป็นขบวนแบบสวยงามก็คือเป็นวิถีชาวบ้านที่เขาใช้เรือแบบนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนสืบทอดมาจนปัจจุบันโอ้โหแล้วก็แห่กันไปแบบเนี่ยด้วยความน่ารักเรือบางลำผมว่าอายุมากกว่า50ปีโอ้ยเขาบอกเป็นร้อยเป็นร้อยปีก็มีเป็นร้อยก็คือแบบแกวกันตั้งแต่สมัยก่อนก็ยังใช้อยู่ใช่ฮะที่เรือบางเรือก็จะมีนางงามที่สวยนั่งประดามีกิจกรรมต่างๆโอ้ยนี่ปั่นจักรยานบนเรือยังปั่นนะครับพี่น้องยังปั่นหลายคนไม่เคยเห็นควายสายหน้าดูนี่นี่ถ่ายยังไงถ่ายยังไงวันนี้เหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนอะไรเหมือนควายควายควายสายหน้าควายสายหน้าผมเจอแล้วผมเจอแล้วอะไรอ่ะวินเงินละมุนในวันนักคดีก็บอกว่าเรือหลายลำจะเขียนตามหมู่บ้านตามตำบลนั่นแสดงว่าเกิดความร่วมมือของชาวบ้านทุกๆหน่วยทุกภาคส่วนก็มารวมกันมารวมกันมารวมกันแล้วก็จัดแต่งให้มันสวยงามแล้วก็มาเข้าร่วมเพื่อแห่เทียนด้วยกันหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ครับคุ้งนี้มันเป็นการรวมความสามัคคีด้วยนะไม่ก่อนเรื่องไปต่างครับไปบางเราต้องเอาเรือไปแห่นะใช่มาร่วมกันสวยงามครับสวยงามจากอยุธยาครับมีสาวสาวไปด้วยเออทำกับพี่นี่คือนางงามนะครับขอบคุณเรือป่าทางหนึ่งแล้วก็แน่นอนครับเรือลำนี้ครับเรือแม่ของไทยครับทั้งตัวเรือเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากครับคุณผู้ชมเปิดเพลงแบบพื้นเพลงมากสนุกได้เห็นบรรยากาศการแห่เทียนพรรษาทางเรือของชาวราชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันไปแล้วช่วงหน้าเราไปดูกันว่าการแห่เทียนพรรษาทางเรือนั้นจะมีอะไรให้ดูกันอีกบ้างพักสักครู่ครับครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านนายกขออนุญาตครับนายกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตท่านแนะนำตัวหน่อยครับผมเกียรติศักดิ์พิมพ์พันธ์ดีนายกเทศมนตรีตำบลราชโดครับอะไรท่านครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยฮะผมสุรศักดิ์ปัญจรบกุลฮะสสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตีช่วยสื่อสารการครับครับอีกท่านนึงวันนี้อยู่ด้วยกันประดิษฐ์สังฆจายนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5ครับเอาละท่านนายกเรื่องราวของประเพณีต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นมานานหรือยังครับท่านจริงๆแล้วมันเป็นประเพณีดั้งเดิมของรุ่นปู่ย่าตายายอยู่แล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยชาวราชโดดต้องอาศัยเรือเป็นในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินการติดต่อแม้กระทั่งการเรียนหนังสือแม้กระทั่งการทำบุญตอนที่ผมได้รับเลือกมาเป็นนายกเทศมนตรีเมื่อปี49แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็เลือกเฟ้นว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่
ที่อดีตที่เขาทำมาแล้วสาบสูญหายไปเนี่ยเราก็มาวางแผนกันระหว่างผู้นำชุมชนแม้กระทั่งหน่วยราชการอำเภอจังหวัดหรือแม้กระทั่งนักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มารวมวางแผนกันว่าเราจะเลือกอะไรที่เป็นกิจกรรมเด่นๆก็ให้กับชาวราชโดก็ลงความเห็นกันว่ากิจกรรมประเพณีแห่เทียนเนี่ยซึ่งมันมีมาตั้งแต่อดีตมาแล้วเนี่ยก็สมควรที่จะรื้อฟื้นทางเรือให้กลับมาเหมือนเดิมครับรื้อฟื้นมากี่ปีแล้วครับตอนนี้เราเริ่มทำตั้งแต่ปี52ครับจนกระทั่งมาประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งเมื่อปี58ไม่สามารถที่จะจัดได้เพราะพื้นที่ตรงนี้จะแห้งเลยนกกระยางเกาะได้เลยครับเนี่ยนะไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำเลยครับปี58แล้วมาหยุดอีกทีก็มาปี63 64ช่วงที่เกิดโควิดเราไม่สามารถที่จะจัดงานได้ครับอยากทราบว่าเรือต่างๆที่มาร่วมกันแห่วันนี้มีเรือจากที่ไหนอย่างไรบ้างครับเรือในพื้นที่ 100% ครับไม่มีเรือนอกพื้นที่เลยครับทำให้คนราชโดนเนี่ยหวงแหนเรืออนุรักษ์เรือก่อนหน้าที่เราจะจัดปี52เนี่ยเมื่อปี49เนี่ยเราประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมใหญ่คนราชโดนเนี่ยขายเรือไปเยอะมากเพราะพื้นที่ราชโดเนี่ยเมื่อยุคต้นๆที่ผมมาอยู่เนี่ยมีเกือบ 2,000 ครัวเรือนใน 2,000 ครัวเรือนเนี่ยจะมีเรืออย่างน้อยๆเลยบ้านเนี่ยต้องมี3ลำเพราะหลังจากที่เราจัดงานมาเนี่ยทำให้พี่น้องชาวราชโดเนี่ยหวงแหนเรือเพื่อที่เก็บเรือไว้อนุรักษ์แล้วก็ยังเก็บรักษาเรือไว้จนกระทั่งเราจัดงานได้ทุกๆปีครับเรียกว่าเป็นวิถีและก็ภูมิปัญญาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็เกิดความรักในเรื่องของเรือในเรื่องของการอนุรักษ์ไว้ผมเชื่อว่าคนในเมืองไม่ค่อยได้เห็นชีวิตแบบนี้แล้วต้องครับวันนี้เรือที่เข้าร่วมประมาณสักกี่ลำครับท่าน175ลำครับ175ลำที่เป็นเรือมีการตกแต่งนะครับเรือไม้ถ้าเป็นเรือของเทศบาลที่เป็นเรือท้องแบนนี่เราไม่นับเรานับเฉพาะเรือไม้แล้วก็เป็นเรือโบราณที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น175ลำสำคัญกว่านั้นก็คือเป็นชุมชนที่นี่ 100% นี่คือความรักความสามัคคีของชุมชนด้วยรวมถึงผู้นำท้องถิ่นด้วยใช่นะครับเรียนถามท่านรัฐมนตรีหน่อยครับท่านครับมางานนี้ทุกปีไหมครับท่านมีโอกาสเป็นครั้งแรกจริงๆครับวันนี้ได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากท่านนายกเกียรติศักดิ์เชิญมาเป็นประธานเปิดมาครั้งแรกก็ตะลึงครับว่าความพร้อมเพียงความงดงามวิถีชีวิตทางน้ำวิถีชุมชนดั้งเดิมที่อยู่บนบกมันสอดรับมันทำให้เรานึกถึงว่าที่เราเคยดูภาพบรรยากาศเก่าๆมันเอาวิถีชีวิตมันเอาบรรยากาศเหล่านั้นดึงกลับมาให้เราเห็นนะก็เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวยุทธยามีอะไรดีๆเยอะไม่ว่าจะเป็นผักไห่หรืออำเภอพระนครศรีอยุธยาและอีกหลายอำเภอนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูการแห่ดีกว่าว่าจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเพนีแห่ไปด้วยนะนายกครับช่องแปดของเรานะในการคุยในเรื่องจะนำเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมที่ดีไปสู่สายตาพี่น้องประชาชนเชิญขึ้นไปดูอาหารการกินอร่อยๆด้านบนอาหารเยอะไหมเยอะมากเลยเสน่ห์เลยเสน่ห์เลยครับเสน่ห์เสน่ห์ของที่นี่ไปกันเราต้องลองไปลุยดูอาหารโบราณไม่เคยเห็นจุดที่ถ่ายเรือที่สุดน่าจะรู้แล้วนะตรงไหนดีฮะที่หน้าสันเจ้าเป็นสะพานปูนรู้แล้วนะเดี๋ยวมีคำถามท่านนายกเรือที่นี่เนี่ยไม่ได้แต่งสวยอย่างเดียวแต่ว่ามันมีการจัดการแข่งขันด้วยใช่ไหมครับเรือของพี่น้องชาวราชโดเนี่ยครับเขาจะมีอยู่2แบบ1สวยงามครับ2ความคิดสร้างสรรค์ครับครับก็แล้วแต่ว่าชุมชนไหนเรือลำไหนเนี่ยจะแต่งสวยงามหรือว่าจะแต่งความคิดสร้างสรรค์ในความคิดสร้างสรรค์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องวิถีของชาวราชโดครับชาวราชโดเนี่ยอดีตปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมก็คือออกแบบมาได้แบบเต็มที่เลยเต็มที่เลยครับครับผมก็คือมีการจัดการแข่งขันขึ้นจริงแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมถูกต้องครับโอ้ก็เชื่อว่าเรือทุกลำไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมล่ะแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่มันมีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยถ้าเราไม่สืบสานอนาคตมันจะหายไปถูกต้องอันนี้สำคัญครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณอีกรอบครับผมจริงๆแล้วเรือทุกลำที่ต่างแต่งตัวแต่งเรือกันมาแบบจัดเต็มนั้นเขามีเป้าหมายก็คือการแข่งขันกันนั่นเองล่ะครับเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวและตอนนี้ครับเรากำลังนั่งเรือตามคลองราชโดไปครับไปดูการแห่เทียนพรรษาทางน้ำว่าจะเป็นยังไงคือตอนนี้เขาแห่ไปแล้วเราก็นั่งเรือพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเก็บบรรยากาศดูว่าระหว่างทางเนี่ยเป็นยังไงเขาจะตั้งขบวนแล้วแห่กลับมาที่วัดราชโดนะแล้วก็นำเทียนพรรษาเนี่ยไปมอบให้กับพระสงฆ์เป็นประเพณีของชาวพุทธของเราโดยเฉพาะสองฝั่งคลองท่านผู้ชมก็จะมีชาวบ้านเนี่ยมายืนรอ
ยืนต้อนรับขบวนแห่เพราะว่าขบวนแห่ถือว่าขบวนบุญไงขบวนบุญเขาก็จะมารอต้อนรับมาเปิดเพลงมาโบกมือบ๊ายบายทักทายอะไรเงี้ยอุ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 ้ยเรื่องไงเรื่องไงเริ่มเห็นหัวขบวนเริ่มแห่กลับมาแล้วแล้ววันนี้ผมกับพี่สมจิตเนี่ยมีแข่งก๋วยเตี๋ยวไอติมอะไรไหมไม่มีหรอไม่มีงานบุญไม่มีแข่งเนี่ยได้บ้างแล้วโอเคนี่ยุทธยาคนนั้นนะวันไม่มีอ๋อไม่มีบอกเลยว่าบรรยากาศคึกคืนแล้วก็มีประเพณีเก่าๆก็คือเพลงเรือเพลงแจวเพลงเรือเนี่ยอย่างเงี้ยหาดูไม่ได้ง่ายเนี่ยดูสวัสดีจ้าเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยนี่เลยคือตั้งแต่หนุ่มสาวเด็กโตเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นแบบของจริงนะผมเคยเห็นในแบบสารคดีที่เขาถ่ายทำเนี่ยฮะแต่เนี่ยของจริงโบราณที่ยังเหลืออยู่ก็ถึงบอกว่าถ้าคนรุ่นใหม่ไม่สืบทอดเนี่ยมันก็จะหายไปเราก็จะไม่ได้เห็นแบบนี้เลยครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่สองฝั่งคลองเขาบอกว่าเป็นชุมชนวิถีริมคลองจริงๆอยู่กันแบบริมคลองน่ารักสโลไลท์เชื่อฮะมาเที่ยวกันนะผมว่าอยุธยามาได้ใกล้ๆกรุงเทพด้วยใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยเบ้าโอ้เรือจริงโอ้ยังตึงอ่ะครับยังตึงอ่ะโอ้ยตึงอ่ะผมว่าอย่างนึงท่านผู้ชมคือสิ่งที่เราเห็นน่ะที่ผมเล่ามาฟังว่าริมคลองจะมีชาวบ้านเยอะมากนั่นคือการรวมญาติพี่น้องเอาเองใช่เทศกาลเข้าพรรษาครับนะมาแห่เทียนพรรษาเข้าวัดก็รวมญาติคือลูกหลานน่ะผมเคยคุยกับน้องๆหลายๆคนที่ไปเรียนที่กรุงเทพครับเขาบอกว่าเขาจะกลับบ้านเข้าพรรษาสงกรานต์ปีใหม่มันเหมือนกับเป็นการเรียกลูกหลานกลับมาที่บ้านก็อย่างงี้เห็นมั้ยญาติรวมกันมากมายเลยรวมกันเต็มเลยถือว่ารวมญาติกันนะรวมพี่รวมน้องมาทําบุญกันฮะก็ถือว่าที่นี่เป็นแหล่งนึงที่สืบสานประเพณีที่ดีงามมาไว้ใช่แล้วล่ะครับพี่สมจิตถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามจริงๆเลยนะครับเลยทำให้รายการค้นหาเรื่องของเราต้องนำเอามาเสนอให้กับพี่น้องชาวไทยได้ดูกันนั่นเองล่ะครับดีกว่าปล่อยให้ประเพณีนี้รู้จักกันแค่ในชุมชนในจังหวัดนั่นเองล่ะครับสวัสดีนะสวัสดีทุกคนครับตรงนี้หน้าที่ทำอะไรครับตรงนี้เป็นคณะกรรมการตัดสินค่ะตัดสินอะไรล่ะตัดสินหลายขนาดเลยค่ะเรือเล็กเรือใหญ่เรือกลางเรือสร้างสรรค์เรือสวยงามค่ะให้คะแนนกันยังไงตามเกณฑ์เลยค่ะตามเกณฑ์เลยค่ะมีเกณฑ์ให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยที่เรือสวยงามเป็นเรือแบบไหนเรือสวยงามต้องให้คนสวยงามเป็นคนพูดค่ะเหรอเรือสวยงามดูยังไงก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามเหมาะสมนะครับใช้วัสดุธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็จะใช้วัสดุที่เหลือใช้แล้วมาประดับตกแต่งนะครับเรือสวยงามผ่านไปอย่างอื่นอีกล่ะต่อไปเรือสร้างสรรค์ก็จะใช้วัสดุในท้องถิ่นประหยัดคุ้มค่าแล้วก็สื่อถึงความเป็นท้องถิ่นและที่สำคัญคือต้องแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะโอ้อันนี้ยอดเยี่ยมเลยนะเพราะว่าเราเป็นเมืองไทยได้เพราะว่าเรามี3สิ่งใช่ค่ะชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ใช่ค่ะทีนี้ผมเห็นเรื่องของการแต่งกายทางเรือเองก็มีการแต่งกายแบบมีวรรณคดีด้วยอย่างเงี้ยคืออะไรใช่ค่ะอันนี้คือแข่งมั้ยเขาดูว่าเป็นส่วนประกอบของเรือค่ะสมมติว่าเรือเขาสื่อเรื่องของวรรณคดีเขาก็แต่งกายเหมือนวรรณคดีค่ะเพราะผมไม่เห็นมีผีเสื้อสมบูรณ์ใช่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 เขาแต่งเหมือนมากเลยไม่ใช่แต่งเหมือนแล้วมันต้องแต่งก็เหมือนแต่อันนึงที่มีเป็นไก่ทองชลวันอันนั้นก็ถือว่าดีใช่อันนี้ถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมเพราะเราเป็นสายน้ำไงคะเราเป็นสายน้ำแต่เราเป็นสายน้ำแล้วคิดยังไงกับประเพณีนี้บ้างพี่ที่เราทำมาสืบทอดกันมาดูไหมเราชื่นใจมากเลยเราอยากให้สืบทอดต่อไปยาวนานเลยค่ะชั่วลูกชั่วหลานเลยค่ะเราชื่นใจมากเลยรุ่นหลังไม่เห็นแล้วนะตอนนี้รุ่นหลังนี่กลับมาบ้านมาเห็นประเพณีมาเห็นวิถีรู้สึกยังไงบ้างเขาน่าจะชื่นใจนะแล้วเขาก็น่าจะสืบทอดค่ะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทำไว้ให้ดีเขาน่าจะซึมซับไว้ในหัวใจเขาค่ะก็เป็นประเพณีที่สวยงามเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าขบวนเรือจะสวยงามแล้วใครจะได้ที่หนึ่งแบบไหนอย่างไรบ้างอย่างที่พี่เขาบอกเมื่อกี้ผมนั่งฟังน้ำตาผมจะไหลน้ำตาผมจะไหลเฮ้ยคุณซึ้งเหรอฮะคืออยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นแบบนี้ อยากให้สืบทอดเขาซึ้งจริงๆทุกคนนวลจริงนวลเรื่องหนีบมือเขาไม่ผมก็ไม่เคยเห็นแล้วผมเห็นอ่ะผมซึ้งแล้ววันนี้รายการเรามาผมก็มีของมาแจกพี่เขาด้วย ไม่ใช่อะไรพี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จะไปโฆษณาเขาทำไมล่ะจะบ้าจริงเชียวมันหยิบได้ตรงเนี้ยมุมนี้เป็นการดูทั้งหมดเลยนะภาพรวมใช่ค่ะดูภาพรวมทั้งหมดเลยปีนี้กับปีที่แล้ว
เป็นไงมีการพัฒนาขึ้นทุกปีค่ะมีการพัฒนาขึ้นทุกปีครีเอทเนาะใช่ค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าใช่ตอนนี้ขบวนเริ่มมาแล้วสวยงามแค่ไหนท่านผู้ชมไปจุดต่อไปเลยวันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณนะขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากครับครับอ้าวของรางวัลให้พี่เดี๋ยวใครมาก็มีความสุขเพลงมาแล้วเฮ้ว้าว้าเฮ้โอ้โอ้โอ้สนุกมากที่สุดฮะดูวงครับวงกรรมมากเลยคือเป็นประเพณีที่มีความสุขแหละทุกคนจะกลับบ้านได้มาทำบุญร่วมกันแล้วก็มาสืบสานประเพณีดีๆแบบนี้ผมว่าทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มโดยเฉพาะคุณแม่เห็นมั้ยพี่แม่อยู่บนบ้านคุณแม่บ๊ายบายนะคุณแม่บ๊ายบายเอ้นี่เห็นมั้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวยๆไอ้เนื้อน้องๆเนี่ยที่เอานี้ไปลำนี้ประดับประดาด้วยดอกไม้ที่สวยงามถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับก็เอาคนในชุมชนมาเอาเด็กๆเอาน้องๆเอาคนรุ่นใหม่ในชุมชนมาอย่างเงี้ยมันก็จะฝังลงในความทรงจำเขาตั้งแต่เด็กๆว่ามันเป็นประเพณีที่เขาได้เข้าร่วมถูกต้องจนเขาโตขึ้นผมเชื่อว่า10คนน่ะมีสืบสานทั้ง3คน5คนประเพณีก็สืบต่อไปสู่ลูกก็ต่อยอดไปต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วลำต่อมาฮะนี่ลำนี้ก็แบบไทยๆเลยนี่ดูการแต่งกายนี่เบลล่าคนไหนเบลล่านะเนี่ยนี่เบลล่าหมดเลยอ๋อนี่นี่อีกแล้วอีกแล้วฮะทุกคนเลยจริงๆเลยเชียวเราเนี่ยเห็นไหมล่ะเลยบ๊ายบายจ้าเบลล่าเขินพี่ป๊อปพี่ป๊อปเบลล่าฝั่งนู้นนี่พี่ป๊อปฝั่งนี้ลำนี้สวยงามนะฮะแต่งชุดไทยๆทำขึ้นมาแบบสวยมากเลยสวยครับสาวๆโบกมือให้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่เห็นก็คือเรือเนี่ยจะเป็นเรือไม้เก่าๆโอ้แต่แบบคลาสสิกมากเลยนะคลาสสิกครับคลาสสิกมากเลยเอาละตรงนี้ก็สู่เรือของชาวบ้านเรือเล็กๆที่ชาวบ้านนำมาร่วมขบวนนะคุณพี่พายเองไหมล่ะพายเองไปทั้งไปแล้วกลับเลยโอ้โหดูนะเก่งมากวิถีชุมชนคลองน้ำเนาะอะไรอะไรแล้วหล่อนี่หว่าเฮ้ยจริงกระเป๋าจริงพายเรือพายเรืออันนี้ก็เป็นวิถีนะเอกคุณรู้ไหมอะไรข้าวเออสีข้าวโบราณโบราณมากนี่ท้องกวาวอันนี้นั่งนิ่งนั่งนิ่งท้องกวาวแน่เอ๊ท้องกวาวบ่งบอกความเป็นไทยใส่ชุดไทยนะมีรวงข้าวประดับประดาด้วยรวงข้าวสวยงามชาวบ้านบอกว่ามาตั้งขบวนตั้งแต่6โมงเช้าผ่านไปไม่ถึงครึ่งขบวนนะข้างหลังยังยาวเหยียดท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างหลังต่อดีไหมเพราะว่าไปยาวเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะล่องไปเรื่อยๆครับยังเอา
ให้ดูดีมีเรื่องดีๆจับมาแต่แค่คิดโลกมันดูสิเรื่องดีเรื่องเด็ดเรื่องดังเรื่องโดนและจุดนี้คือจุดสุดท้ายนะครับที่เรือทั้งหมดล่องตามลำน้ำมานะครับแล้วก็จะเอาเรือเหล่านี้ไปที่วัดก็คือการนิยมของเขาแห่เทียนจากปกติที่เราคุ้นชินน่ะก็คือการแห่เทียนพรรษาบนบกครับไม่ว่าจะเป็นรถแห่หรือว่าเอาคนแห่ครับแต่วันนี้เราเอาเรือแห่ครับแล้วเราก็ได้ไปพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศในการแห่บนเรือแล้วครับตรงนี้มาถึงจุดสุดท้ายแล้วครับเรียกว่าเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษาที่สวยสดงดงามนะฮะแล้วก็คงความเป็นประเพณียั่งยืนเอาไว้เพราะฉะนั้นประเพณีนี้ยังอยู่คู่คนไทยอยู่คู่พี่น้องชาวอยุธยาอย่างแน่นอนนะครับครับคืออย่างที่บอกเลยแน่ๆว่าพอเราเห็นปุ๊บอ่ะเราสัมผัสได้เลยว่านี่คือความเป็นไทยที่น่าอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นใหม่ครับและแน่นอนครับต้องขอขอบคุณแฟนๆนะครับทุกช่องทางเลยที่ติดตามพวกเรานะฮะยอดวิวโหถล่มทลายขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับแล้วก็แน่นอนครับท่านผู้ชมทางด้านท่านใดมีเรื่องดีเรื่องเด็ดเรื่องดังเรื่องว้าวเรื่องโดนเห็นแล้วจะต้องหยุดดูส่งมาให้เราเรา 2-3 คนจะไปหาถึงที่เลยทีเดียวครับครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับวันนี้ผมสมจิตจงจ่อครับผมอ้อยเอกมงคลชีวิตครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการคนหาเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แห่เทียนเบลเลอร์เบลล่าไม่แต่เมื่อกี้ตอนเขาโบกกันนี้หีเทียนไม่ร่วงนะเทียนไม่ร่วงนะตอนร่วงเทียนร่วงแข็งไม่ใช่เทียนไข่สมจิตต้องจ่อหอหมายพบเจอไม่มีสุดเศร้าเรื่องไหนก็ไปนำเสนอเจ้าเขาเล่าเรื่องจนไม่มีเบื่อเปิดทีวีมันมีศึกที่เป็นศึกใหญ่ศึกแห่งเจ้าสายน้ำเริ่มกับผู้จัดการไลฟ์ฟอนขอมาดูที่ว่าฟอนได้แซงได้หรือไม่ได้